ค่ะภาวะนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับนะคะก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยขาดออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก่อให้เกิดภาวะง่วงหาวนอนขาดสมาธิในการทำงานส่งผลต่อระบบหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองและก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ค่ะ